Volcano 1997 เมื่อลาวาเกิดปะทุขึ้นกลางเมือง LA ผู้คนนับล้านต้องหาทางเอาชีวิตรอดไปให้ถึงที่สุดบริการหาร YouTube Premium ของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาคันสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุจญาติมิตรแจ้งว่ามาจากช่องโลโมจ่ายเพียงเดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปเลยที่@bochi5รับรองว่าซิงในเช้าวันแสนธรรมดาที่สดใสชาวเมืองลอสแองเจลิสต่างใช้ชีวิตกันตามปกติเราจะได้พบกับไมค์ผอ.คนใหม่ของสำนักงานป้องกันเหตุฉุกเฉินของเมืองเขากำลังจัดเตรียมอาหารเช้าให้กับเคนลี่ลูกสาวของเขานั่นเองเธอมีปัญหากับไมค์นิดหน่อยจากเรื่องที่พ่อแม่ได้หย่าร้างกันไมค์ได้รับแจ้งว่ามีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในเมืองไมค์ก็เลยตัดสินใจว่าจะไปทำงานสักหน่อยแทนที่จะไปพักร้อนกับลูกสาวเขาเพราะตอนนี้มันคือสถานการณ์ฉุกเฉินที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เคลลี่จึงได้ไปอยู่กับพี่เลี้ยงของเธอเมื่อไมค์ไปถึงที่ทำงานเอมเพื่อนร่วมงานของเขาก็ได้บอกว่าไหนจะมาทำงานทำไมไม่ไปพักร้อนกับลูกสาวนายล่ะความเสียหายจากแผ่นดินไหวแทบไม่มีอะไรเลยแค่แผ่นดินไหวเล็กๆน่ะอย่างไรก็ตามไมค์ก็มองดูข่าวความเสียหายต่างๆภายในตัวเมืองตัดมาที่สวนสาธารณะคนงานก่อสร้างกำลังวางแผนการทำงานการขุดอุโมงค์แต่ก็ต้องหยุดชะงักลงเพราะเหตุแผ่นดินไหวจู่ๆก็เกิดการระเบิดในอุโมงค์ขึ้นมาและก็มีแก๊สสีเหลืองรั่วออกมาจากอุโมงค์ทำให้มีคนงานได้รับบาดเจ็บพวกเขาก็รีบช่วยคนงานออกมาและก็พบว่าร่างของเขาครึ่งหนึ่งนั้นได้ถูกไฟไหม้คลอกไปแล้วต่อมาไมค์ก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุและก็ได้รับทราบสถานการณ์ตอนนี้ว่ามีศพหลายคนที่ถูกไฟไหม้จนเสียชีวิตไมค์เสนอว่าให้ระงับเส้นทางรถไฟใต้ดินเส้นที่จะผ่านไปยังจุดเกิดเหตุแต่โอเบอร์ประธานของโครงการนั้นไม่เห็นด้วยกับไมค์เขาบอกว่ามันไม่เห็นจะอันตรายหรือเกี่ยวข้องกันตรงไหนเลยโอเบอร์สั่งให้ลูกน้องทำการขุดอุโมงค์ต่อไปโดยไม่สนใจคำพูดของไมค์เลยขณะเดียวกันนั้นศพก็ได้ถูกส่งไปให้แพทย์ตรวจสอบหมอคาวเลอร์ตกใจมากเมื่อพบกับสิ่งแปลกๆในร่างกายของศพเธอบอกว่านี่น่าจะไม่ใช่การตายจากไอ้น้ำหรือก๊าซอย่างแน่นอนต่อมาเอมก็ได้มาหาไมค์ที่เกิดเหตุแล้วบอกไมค์ว่าเรื่องก๊าซรั่ววันนี้ไม่ใช่งานของพวกเราเราไม่ควรมายุ่งเรื่องนี้นะแต่ไมค์ก็ยังยืนยันว่าจะขอตรวจสอบให้แน่นอนก่อนเขาจึงตัดสินใจลงไปสำรวจในอุโมงค์พร้อมกับเกเตอร์เพื่อนร่วมงานอีกคนนึงเขาได้เดินสำรวจไปสักพักแล้วก็เริ่มสังเกตว่าอากาศเริ่มร้อนขึ้นทำให้หายใจได้ลำบากและอุโมงค์นั้นติดอยู่กับรางรถไฟใต้ดินทำให้ทุกครั้งที่รถไฟแล่นผ่านจะเกิดการสั่นไหวเกเตอร์สังเกตเห็นซากหนูตายเต็มพื้นไปซะหมดและถุงมือของพวกเขาก็เริ่มละลายจู่ๆก็มีก๊าซพุ่งออกมาจากพื้นดินทั้งคู่จึงรีบวิ่งหนีตายออกจากที่นั่นทันทีและไมค์ก็รีบบอกให้เอมสั่งปิดสวนสาธารณะตอนนี้เลยตัดภาพมาที่เอมี่นักธรณีวิทยาก็ได้มาพบกับไมค์เอมี่บอกว่าตอนนี้เมืองทั้งเมืองนั้นพื้นดินมันไม่เสถียรทางธรณีวิทยาเลยเราควรหยุดโครงการสร้างอุโมงค์ด้วยไมค์พาเอมี่มายังสวนสาธารณะเธอใช้เครื่องมือตรวจสอบสถานที่และก็ได้ข้อสรุปว่ามันอาจจะฟังตลกหน่อยนะจากผลการตรวจสอบฉันคิดว่าข้างใต้นี่เหมือนมีภูเขาไฟอยู่เลยและมันกำลังจะพ่นลาวาออกมาไมค์อยากที่จะเชื่อข้อมูลที่เธอบอกเพราะมันยังไม่มีหลักฐานใดๆไมค์บอกว่าภูเขาไฟลาวากลางเมือง LA นี่นะขณะที่ไมค์กำลังหัวเราะอยู่รูปปั้นกลางน้ำก็ได้ค่อยๆจมลงไปอย่างเงียบๆในตอนเย็นเอมี่และลาเชลก็ได้ลงไปตรวจสอบภายในอุโมงค์ซึ่งก็ได้พบรอยร้าวมากมายที่มันปล่อยก๊าซส่งมาทั้งคู่เดินตรวจสอบไปเรื่อยๆเพื่อเก็บหาตัวอย่างจู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงทำให้ไฟฟ้าดับทั้งเมืองไมค์ก็ได้รีบไปดูลูกสาวของเขาแล้วก็พาเธอไปยังที่ปลอดภัยตัดมาที่ทางรถไฟคนขับรถไฟพยายามประคองรถไฟแต่รถไฟนั้นก็ได้ชนเข้ากับซากหินที่ตกลงมาลาเชลก็ได้พัดตกลงไปในหลุมเอมี่พยายามช่วยเธอแต่ความร้อนในอุโมงค์นั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้เกิดการระเบิดของไอ้น้ำพุ่งเข้าใส่ลาเชลเผาเธอตายทั้งเป็นต่อหน้าต่อตาของเอมี่เอมี่ก็รีบวิ่งหนีออกจากอุโมงค์ไปเอมี่ก็ได้สังเกตเห็นน้ำในสระเริ่มเดือดขึ้นเองต่อมาไมค์และเคลลี่กำลังจะเดินทางไปยังออฟฟิศจู่ๆก็เกิดน้ำพุร้อนขนาดใหญ่พุ่งออกมาจาก
ากท่อระบายน้ำทุกแห่งบนท้องถนนการจราจรก็ติดขาดเศษก้อนหินก็ได้ตกลงมาพร้อมกับขี้เถ้าลอยเต็มไปซะหมดเหตุการณ์ก็แย่ลงไปเรื่อยๆไม่สังเกตเห็นควันขนาดใหญ่ที่พุ่งออกมาจู่ๆมันก็กลายเป็นภูเขาลาวาขึ้นมาเศษก้อนหินพุ่งกระจายไปทั่วพื้นที่ราวกับอุกกาบาตตกเกิดการระเบิดไปทั่วบ้านเรือนอาคารเสียหายอย่างหนักการจราจรถูกทำลายตัดมาที่สำนักงานโอเบอร์ได้ยินข่าวเกี่ยวกับรถไฟที่ติดอยู่ในอุโมงค์เขาจึงนำทีมลงไปช่วยขณะเดียวกันนั่นเองคนขับรถไฟพยายามจะช่วยเหลือทุกคนโดยการหาทางออกไปเรียกคนมาช่วยแต่ประตูนั้นกลับติดผู้คนต่างหนีตายเอาตัวรอดบางคนก็ฉวยโอกาสหนีขโมยสิ่งของต่างๆนักดับเพลิงพยายามช่วยกันดับไฟจากตึกไม่พยายามเดินทางไปยังสำนักงานแต่ก็ต้องจอดรถเมื่อเขาเห็นหมอคาวเดอร์นั้นกำลังช่วยเหลือคนเจ็บอยู่เธอบอกว่าคุณรีบไปช่วยเหลือคนที่เจ็บอยู่ในรถดับเพลิงออกมาทีจู่ๆก็เกิดการระเบิดดังสนั่นขึ้นอีกครั้งตึกสูงหลายแห่งเกิดระเบิดเศษกระจกก็หล่นกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ไม่คิดถึงคำพูดของเอมี่ทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าไม้นั้นเกิดการก่อตัวของภูเขาไฟขึ้นต่อหน้าเขามันพ่นลาวาออกมาเต็มท้องถนนเผาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าลาวาก็ได้ไหลออกมาเต็มท้องถนนไปซะหมดเคลลี่ตกใจกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอก็ได้ร้องตะโกนหาพ่อของเธอหินลาวาก็ได้พุ่งตกมาใกล้ๆทำให้กางเกงของเธอนั้นลุกเป็นไฟไม่เห็นเช่นนั้นจึงได้รีบวิ่งไปช่วยเหลือลูกทันทีแต่พวกเขาไม่ทันได้สังเกตว่าตอนนี้ลาวานั้นได้รอบพวกเขาเอาไว้แล้วไม่จึงตัดสินใจขึ้นไปอยู่บนรถแล้วก็กระโดดหนีออกมาได้อย่างสวยงามเกือบโดนย่างแล้วไงล่ะลาวาก็ได้ไหลไปทั่วนักดับเพลิงรีบวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนที่ติดอยู่ในรถแต่ก็ไม่ทันการซะแล้วลาวาก็ได้แผดเผาพวกเขาทั้งสองไปตอนนี้สถานการณ์แย่เอามากๆไม่จึงได้ฝากเคลลี่ไว้กับหมอคาวเดอร์ให้เธอพาไปโรงพยาบาลทีเคลลี่นั้นอยากให้พ่อไปด้วยแต่ไม่ก็ได้เลือกงานที่จะช่วยเหลือผู้อื่นก่อนและตอนนี้ลาวาก็ได้ไหลไปทั่วถนนกลางเมือง LA ชาวเมืองก็เริ่มละทิ้งบ้านและก็พากันหนีตัวรอดต่อมาเอมี่กับไมค์ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือตำรวจจัดการอพยพผู้คนและคิดหาวิธีควบคุมลาวานี้ไมค์ต้องการจะหยุดการไหลของลาวาเพื่อไม่ให้มันไหลไปทั่วทั้งเมืองไมค์และเอมี่สังเกตเห็นคนกำลังหมดสติจึงรีบเข้าไปช่วยแต่ความซวยก็บังเกิดต้นไม้ถูกไฟไหม้แล้วก็ล้มมาขวางทางออกของเขานักดับเพลิงก็เลยใช้บันไดรถต่อเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาออกมาบันไดค่อยๆเลื่อนออกมาอย่างช้าๆทั้งสองก็ห้อยตัวตรงเต่งอยู่ไมค์ก็เริ่มคิดทันทีว่าถ้าพลาดตกลงไปยังไงก็คือไม่รอดนั่นแหละจู่ๆไฟก็ได้ไหม้ขาของคนทำให้เขานั้นดิ้นจนทำให้บันไดนั้นหักลงแล้วทั้งสามก็ได้ตกลงมายังพื้นได้อย่างปลอดภัยเอาสลุนเลปจิกเลยนะเนี่ยเอมี่ประเมินสถานการณ์และยังบอกไมค์ว่าเราควรออกจากเมืองนี้ซะและไปสนใจเรื่องการอพยพดีกว่าแต่ไมค์ก็ยังอยากช่วยเมืองนี้อยู่เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยเหลือกันโดยการเจาะถนนเพื่อสร้างเส้นทางให้ลาวานั้นไหลไปตามทางที่วางแผนไว้ตัดมาที่รถไฟใต้ดินลาวาก็เริ่มไหลมาใกล้กับรถไฟแล้วทีมของโอเบอร์นั้นก็มาถึงพอดีเขาบอกให้ลูกทีมเข้าไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตทันทีทุกคนนั้นก็หมดสติลงจึงถูกลากออกมาอย่างปลอดภัยโอเบอร์สังเกตว่าคนขับรถไฟนั้นยังหาไม่เจอเขาจึงได้กลับเข้ามาค้นหาอีกครั้งแต่ก็ได้ไปเจอกับเขาจริงๆเขานอนหมดสติอยู่เขาได้อุ้มคนขับรถออกมาแต่ตอนนี้ลาวาก็ได้ไหลมาเต็มใต้ท้องรถไฟแล้วรองเท้าก็เริ่มละลายจากความร้อนโอเบอร์ก็รู้สึกผิดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์รถไฟชนกันเขาตัดสินใจกระโดดลงไปในลาวาแล้วก็โยนคนขับรถออกไปให้ทีมงานเขาก่อนที่เขาจะจมลงไปในกองลาวาตัดภาพมาที่เอมี่เธอนำลูกบาสมาวางไว้กลางถนนเพื่อสังเกตว่าการกลิ้งของบอลเธออยากทราบการเอียงของพื้นเพื่อต้องการรู้ว่าลาวานั้นไหลไปทิศทางใดไมค์ก็ได้เรียกประชุมทุกคนเขาวางแผนที่จะสร้างเครื่องกีดขวางคอนกรีตขึ้นมาตรงบริเวณสี่แยกแล้วทำให้พื้นที่กลายเป็นแอ่งจากนั้นก็ใช้เฮลิคอปเตอร์นั้นปล่อยน้ำจำนวนมากลงมาเพราะต้องแข่งกับเวลาทุกคนช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีเศษซากทุกชิ้นถูกนำมาสร้างเป็นเครื่องกีดกันตัดมาที่หมอคาวเดอร์ก็ได้ขอให้เคลลี่นั้นช่วยดูแลเด็ก2คนนี้ทีจนกว่าพ่อแม่เด็กจะมารับที่ท้องถนนแผงกันก็ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์รถดับเพลิงนับ10คันเตรียมพร้อมไม่ช้าเฮลิคอปเตอร์นั้นก็ได้บินมาถึงทุกอย่างพร้อมแล้วน้ำจำนวนมากก็ได้ถูกปล่อยลงมาฝ่ายรถดับเพลิงก็ได้ช่วยกันฉีดและแล้วลาวาก็ได้แข็งตัวลงทุกคนก็ดีใจเป็นอย่างมากปรบมือให้กับความสำเร็จในครั้งนี้แต่ทว่าเอมี่ยังคงกังวลใจเธอจึงตัดสินใจเข้าไปตรวจสอบภายในอุโมงค์เธอก็ได้ใช้เครื่องมือตรวจสอบดูและก็พ
พบว่าราวานั้นยังคงไหลอยู่ใต้ดินเธอรีบโทรหาไม้ทันทีแล้วก็บอกว่าที่พวกเราทำนั้นไม่ใช่การหยุดราวานะนั่นทำให้มันเคลื่อนตัวไปยังที่อื่นมันจะไหลไปตามใต้ดินจนทั่วเมืองและจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่ศูนย์พยาบาลที่รวมผู้ป่วยนับพันๆในตอนนี้จากนั้นไมค์ก็ได้ลองหย่อนกล้องวิดีโอเพื่อตรวจสอบดูอีกครั้งเรื่องที่เอมี่ได้บอกมาจู่ๆก็มีลาวาจำนวนมากไหลมาอย่างรวดเร็วเอมี่ก็ได้คำนวณความเร็วของลาวาแล้วก็บอกว่าลาวาจะไหลไปถึงยังศูนย์พยาบาลไม่เกิน30นาทีนะและไมค์ก็ได้พูดกับเอมี่ว่าเขาไม่รู้จะจัดการกับปัญหาในตอนนี้ได้ยังไงเขามืดแปดด้านไปหมดทันใดนั้นเองไมค์ก็คิดวิธีการออกโดยที่จะใช้ระเบิดถนนเพื่อสร้างเส้นทางให้ลาวานั้นไหลลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองแต่ปัญหาก็คือถนนนั้นมันเอียงไปคนละทางที่ต้องการแต่วิธีการแก้ปัญหาก็คือระเบิดตึกสูง22ชั้นเพื่อสร้างแนวป้องกันไม่ให้ลาวานั้นไหลเข้าสู่เมืองไมค์ก็ได้ขอร้องให้เอมี่ช่วยตามหาลูกสาวเขาให้ทีเมื่อเอมี่มาถึงศูนย์พยาบาลเธอนั้นก็หาเคลลี่ไม่เจอเคลลี่ก็ได้เดินออกจากศูนย์ไปตัดมาที่ปัจจุบันทุกฝ่ายทำงานแข่งกับเวลาการติดตั้งระเบิดพร้อมการเจาะถนนพร้อมจู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงอีกครั้งเกิดราวาปะทุขึ้นที่ศูนย์พยาบาลและทุกคนก็วิ่งหนีกันอย่างจ้าละวันตัดมาที่ในตัวอาคารมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถูกเสาที่พังทับขาไว้เฮเตอร์ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือแต่เขาก็ไม่มีแรงพอที่จะยกมันออกไปผ่านไปไม่นานระเบิดก็ได้ระเบิดขึ้นทีละลูกขนาดนั้นเองไมค์ก็ได้สังเกตเห็นเคลลี่นั้นอยู่ใกล้ๆบริเวณกับจุดที่จะระเบิดเขาก็ได้รีบวิ่งไปอย่างสุดชีวิตเข้าไปพรากเธอออกมาทุกอย่างเป็นไปตามแผนลาวาก็ได้ไหลลงไปสู่มหาสมุทรได้สำเร็จขณะที่ผู้คนฉลองชัยชนะเอมี่ก็ได้เดินค้นหาไมค์จู่ๆก็มีมือโผล่ออกมาจากกองเศษหินไมค์ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเคลลี่และเด็กน้อยทั้งหมดรอดได้อย่างปาฏิหาริย์ผู้คนก็ถูกขี้เถ้าปกคลุมไปหมดและจู่ๆฝนก็ได้ตกลงมาชะล้างขี้เถ้าออกไปเอมี่ก็ได้พูดกับไมค์ว่าถ้าฉันเป็นคุณฉันคงสั่งให้ทิ้งเมืองนี้ไปแล้วเมืองคงเสียหายไปกว่าครึ่งแน่ๆเธอได้ขอบคุณไมค์ที่สอนให้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายในหนังก็ได้ตัดจบลงไปอย่างสวยงามบริการหาร YouTube Premium ของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาคันสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุจญาติมิตรแจ้งว่ามาจากช่องโลโมจ่ายเพียงเดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปเลยที่@โบที่5รับรองว่าซิง